มาดูเรื่องร่างพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่กันหน่อยนะคะทางอดีตนายกสภาเภสัชกรรมก็แสดงความเป็นกังวลต่อเรื่องนี้ค่ะว่าการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่เนี่ยก็จะซ้ำรอยเดิมได้ค่ะนายกิตติพิทักษ์นิตินันท์นะคะอดีตนายกสภาเภสัชกรรมกล่าวถึงความกังวลว่าการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติยาฉบับอย.อาจจะไม่ได้รับการปรับแก้หากเพียงแค่ยื่นแทรกความเห็นและข้อเสนอผลการประชุมหารือแก้ไขร่างพระราชบัญญัติยาซึ่งในที่ประชุมได้ขอปรับแก้ในหลายประเด็นเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมคุ้มครองประชาชนและเป็นไปตามมาตรฐานสากลสิ่งที่อดีตนายกสภาเภสัชกรรมอยากให้เกิดขึ้นในร่างพระราชบัญญัติคือการถอนร่างออกมาปรับแก้ก่อนส่งร่างใหม่เข้าไปซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจและชัดเจนถึงการคุ้มครองประชาชนค่ะอยากให้เกิดในร่างพรบ.เนี่ยต้องมีร่างอย.เสร็จพออย่างเนี้ยถ้าคุยกันเห็นว่าประเด็นสำคัญต้องปรับแก้ไหมก็เอาร่างอย.มาแก้เลยแล้วก็ส่งร่างใหม่ขึ้นไปอย่างเนี้ยถึงจะทำให้ทุกฝ่ายไว้วางใจกันได้ไม่งั้นถ้าส่งอย่างนี้ทุกคนก็ไม่หวังใจใช่ไหมเหมือนกับว่าเอ๊ะมันหมดเม็ดหรือเปล่าแกล้งมาฟังให้เราเสียเวลามาอธิบายแล้วก็ไม่เกิดอะไรหรือเปล่านะแต่ตัวล่างจะเป็นตัวบอกว่าเออปรับแก้กันแล้วนะเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นมาตลอดใช่ไหมฮะเพราะอย่างนี้เราจะเห็นว่าเราคุยแต่ปี57ใช้เวลา5วันเต็มนะอย.กับสภาแล้วก็เชิญสภาวิจัยที่อื่นมาคุยนะ5วันเต็มๆก่อนจะปรับร่างกัน67ประเด็นนะฮะให้มันเหมาะสมเสร็จแล้วอยู่ๆมาเปลี่ยนง่ายๆอย่างเงี้ยแต่วิจารณ์บอกว่าซึ่งมันก็เกิดความไม่ไว้วางใจกันฉะนั้นตอนนี้ถ้าบริสุทธิ์ใจกันนะฮะน่าจะทำแบบนี้แล้วทุกคนจะได้ไว้วางใจว่าเออเจตนามันไม่ได้เจตนาอะไรคือคนแก้ก็อาจจะหวังดีนะฮะผมเชื่อว่าหวังดีหรอกว่าปรับแก้นี้มันจะได้เหมือนเดิมจะได้ไม่เข้าใจแต่บางครั้งความหวังดีเนี่ยพอเขียนไม่ชัดเจนมันก็เกิดไม่แค่เกิด